พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้าเราลืมแล้วก็ไม่ระวังบางทีเนี่ยคุณขายไปโดนภาษีย้อนหลังทีเดียวนะคะกำไรที่คุณทำมาเนี่ยก็อาจจะหายหมดเลยก็เป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะมาพบกับพี่หมุยนะคะกับ Accounting Story คุยบัญชีง่ายๆสไตล์พี่หมุยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของบัญชีและภาษีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะมีข้อสงสัยกันเข้ามามากมายเลยซึ่งในคลิปนี้นะคะจะมีทุกคำตอบเพื่อไขปัญหาทุกข้อสงสัยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe ให้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่พี่หมุยจะเอามาคุยกัน1 นะคะภาษีเงินได้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาจะมีค่าลดหย่อนรวมถึงการคิดอัตราภาษีเป็นขั้นบันไดซึ่งตรงนี้ฐานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% แต่ในส่วนของนิติบุคคลนะคะเราเอารายรับหักรายจ่ายนะคะเหลือกำไรเท่าไหร่เราเอากำไรตัวนั้นนะคะมาคำนวณเสียภาษีซึ่งฐานภาษีของนิติบุคคลอยู่ที่ 20% ค่ะ 2. ถ้าคุณเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีคุณต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งก็ต้องเสียแวดด้วยเช่นเดียวกันอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย 3. ถ้าคุณนะคะมีการนำเข้าหรือส่งออกนะคะตรงเนี้ยก็จะมีภาษีนำเข้าส่งออกนะคะศุลกากรเข้ามาอีกการทำธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณจะต้องยื่นรายรับในแบบแสดงรายการของพ.ง.ด. 90และพ.ง.ด. 91ค่ะต่างกันยังไงพ.ง.ด. 91เป็นการประมาณการรายรับคุณนะคะว่าทั้งปีเนี้ยคุณจะมีรายรับเท่าไหร่และคุณยื่นไปก่อนนะคะเพื่อเสียภาษีครึ่งปีไปก่อนส่วนพ.ง.ด. 90ก็คือว่าเป็นรายรับจริงและที่เกิดขึ้นทั้งปีของคุณและจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่พ.ง.ด. 90ยื่นภายในมีนาคมของปีถัดไปส่วนพ.ง.ด. 91นะคะจะยื่นภายในสิงหาคมของปีที่คุณทำธุรกิจอยู่ถ้าเป็นนิติบุคคลนะคะคุณก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการเช่นเดียวกันแต่จะเป็นแบบพ.ง.ด. 50และพ.ง.ด. 51พ.ง.ด. 51เนี่ยก็คือเป็นการประมาณการรายรับหักรายจ่ายเหลือกำไรที่คุณจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่คุณก็ยื่นล่วงหน้าไปถ้ามีที่จะต้องเสียก็เสียก่อนเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ยื่นไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียก็ได้ทีนี้ในส่วนของพ.ง.ด. 50นะคะก็คืออันนี้เป็นแบบแสดงรายการทั้งปีแล้วว่ามีรายรับหักรายจ่ายเหลือกำไรเท่าไหร่คำนวณภาษีนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะยื่นพร้อมกับงบการเงินค่ะภายในวันที่31พฤษภาคมของปีถัดไปนะคะสามกรเนี่ยเขาดูจากรายรับที่เข้าแบงค์400ครั้ง2ล้านบาทขึ้นไปหรือ3,000ครั้งขึ้นไปนับรวมทุกบัญชีของธนาคารนั้นๆหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดบัญชีธนาคารสีเขียวไว้และในธนาคารสีเขียวเนี่ยเรามีหลายบัญชีไม่ว่าจะเป็นบัญชีร่วมหรือบัญชีส่วนตัวตรงเนี้ยนับรายรับขาเข้าแบงค์ของสีเขียวเนี่ยทั้งหมดแต่ถ้าคุณเปิดแบงค์สีเขียวแบงค์สีม่วงแบงค์สีเหลืองแบงค์สีน้ำเงินเปิดหลายๆแบงค์นะคะไม่รวมกันค่ะ400เนี่ยไม่ใช่หมายความว่า4แบงค์รวมกัน400จะถูกส่งไม่ใช่แบงค์ไหนแบงค์นั้นถ้าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขว่า400ครั้ง2ล้านหรือเกิน 3,000 ครั้งนะคะจัดอยู่ในบัญชีกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะทันทีที่ธนาคารจะต้องนำข้อมูลไปยื่นให้กับกรมสรรพากรค่ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตรการเนี่ยถูกออกมาเพื่อที่จะจับคนที่หลบภาษีเท่านั้นนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมียอดรายรับอะค่ะเข้ามาเยอะๆแต่คุณยื่นเงินได้น้อยอันเนี้ยก็คือเขาก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคุณเข้ามาพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลที่ทางสรรพากรได้รับเนี่ยถึงไม่ตรงกับข้อมูลจริงที่คุณมีอยู่
หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเนี่ยกังวลจังเลยถ้าเป็นคนชอบทำบุญนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นเหรัญญิกกลุ่มนะคะอาจจะไปเรียนต่างๆนะคะหรือว่าทำหน้าที่เป็นคนกลางในการที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยโอนเงินเข้ามาและตัวเองเนี่ยก็คือว่าทำหน้าที่ในการโอนต่ออันนี้ก็จะมีข้อมูลที่เข้าบัญชีคุณเยอะเหมือนกันนะคะที่เป็นเงินโอนเข้าแต่ถ้าคุณเก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะทำตารางสรุปเลยว่ายอดรายรับเข้าเท่าไหร่รายจ่ายเข้าเท่าไหร่ให้เรียบร้อยนะคะพอเวลาสรรพากรเรียกพูดคุยคุณสามารถชี้แจงได้ตรงนี้คุณก็ไม่ถูกประเมินเรียกภาษีย้อนหลังนะคะเดินหน้าเลยค่ะอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องตั้งต้นให้ถูกยังไงและเราเริ่มทำเลยสิ่งที่ผิดพลาดนะคะก็จะหยุดลงแค่เมื่อวานแล้ววันนี้เราเริ่มทำในสิ่งที่ถูกอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่ถูกในวันนี้คุณไม่โดนแน่ๆในส่วนอันที่ผิดมาเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยณวันนี้เราทำให้ถูกต้องเราจัดการให้เรียบร้อยเราเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีกังวลค่ะซึ่งในคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมค่ะกด Subscribe แล้วก็ติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่